สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Airsoft How To กับผมเทพซุปและจูลี่ค่ะครับผมวันนี้ก็ได้น้องจูลี่มาด้วยนะครับอยากจะสอบถามว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างครับตอนนี้ตอนนี้เป็น Miss Universe Thailand เพชรบุรี2024ค่ะมงลงไปอีก วันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะพามากินอะไรที่มันหากินยากมากพี่จะบอกว่าปกติอาหารทหารเนี่ยมันก็หากินยากอยู่แล้วแต่เมนูในวันนี้เนี่ยหายากกว่ากันเยอะเลยยากกว่ากันยังไงคะยากกว่ากันตรงที่ปกติ ME เนี่ยเราจะต้องรอให้มันหลุดมาบ้างแล้วเราถึงจะได้ซื้อใช่ไหมแต่ตัวนี้เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเอาไว้สำหรับสงครามหน้าหนาวพวกแบบแถวอาร์กติกอะไรอย่างเงี้ยถึงจะได้กินซึ่งมันจะมีความพิเศษมากแต่ปัญหาคือถ้าเรากินเยอะแคลอรี่มันก็เยอะตามด้วยใช่ไหมตอมแคลอรี่มันอยู่ประมาณ 4,000 เพราะฉะนั้นเราจะไม่กินจนหมดนะเราจะแค่ชิมเฉยๆและวันนี้นะครับเราก็อยู่กับเมนูที่มีชื่อว่าชิลลี่มักกะโรนีโอเคนะครับวันนี้คือชิลลี่มักกะโรนีวิดบีฟนะครับเคยเห็นไหมให้ลองถือกันให้ลองถือกันว่ามันหนักไหมไม่หนักไม่หนักใช่ไหมเบาปกติถ้า MIE มันจะหนักกว่านี้อันนี้คือสำหรับ1วันนะรู้เปล่า1วันอิ่มหรอเดี๋ยวก็รู้ว่ามันจะอิ่มไม่อิ่มเอางี้ให้คิดก่อนว่าในหัวตอนเนี้ยในเนี้ยมันดูเป็นยังไงคิดว่ามันจะมีอะไรบ้างมีเนื้อมีพริกมีพริกมีอะไรมีผักคิดว่ามีขนมมีน้ำมีอะไรอย่างงี้ไหมไม่รู้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปพาน้องจูลี่เขาดูกันดีกว่ามาไหนๆก็วันนี้ให้โอกาสน้องเขาได้ลองแล้วกันเพราะว่าน้องเขาเพิ่งมาใหม่อ่ะลองเปิดดูฉีกข้างบนเปิดออกมาดึงได้ไหมเออเทมาเลยเทมาเลยเทมาเทมานี้อะไรหูอะไรหูอะไรดูเห็นอย่างแรกเห็นอย่างแรกอะไรวะไปขนมเลยอ่ะนี่ๆอย่างงี้เทอย่างงี้เออมันต้องอย่างงี้สิเฮียผมเจอสิ่งที่ผมชอบแล้วแหละแต่บอกแล้วโหแช่ช่องฟรีซซะเย็นเจี๊ยบเลยเป็นไงบ้างความรู้สึกแรกหลังจากที่ได้เห็นของทั้งหมดก็ว้าวอันนี้สุดว้าวอันนี้สุด M&M นะครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าในซองนี้เนี่ยมันมีอะไรกันบ้างนะครับ Mendis M&M Irish Cream Cappuccino ขนมข้าวโพดช้อนแครกเกอร์ชีสสเปรดอื่นๆอ่ะเป็นไงเห็นสภาพมีอันไหนที่รู้สึกว่าพอกินได้ไหมที่อย่าเพิ่งเอา M&M นี่มันแบบว่าเห็นบ่อยละนี่แครกเกอร์แครกเกอร์มีอะไรอีกอันนี้มีชีสด้วยอันนี้อะไรอ่ะอันนี้คือ Mendisมันคือแมคคาโรนีบีฟลองดูว่ามันแข็งแค่ไหนสงสัยมากโคตรแข็งโอ้โหไม่ได้นะพี่ว่าพี่หัวแตกนะโคตรแข็งส่วนอันเนี้ยถ้าจำไม่ผิดอ่ะมันน่าจะเป็นขนมที่มันเป็นข้าวโพดทอดกรอบแล้วก็มีแบบเหมือนเคลือบชีสไว้ด้วยมันน่าจะอร่อยนะแต่ไม่แน่ใจว่ารู้สึกว่าครั้งก่อนมันไม่ได้ชื่อนี้นะแต่เดี๋ยวเราขอไปทำอาหารกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตาของอาหารในวันนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับและนี่ก็เป็นหน้าตาของอาหารนะครับน้องจูลี่เป็นไงบ้างน่ากินไหมน่ากินเห็นก็หิวแล้วค่ะเห็นอันไหนก่อนครับเห็นขนมก่อนคิดว่าตั้งแต่ตอนแรกที่เห็นมันเป็นซองแล้วออกมาเป็นหน้าตาเงี้ยคิดไหมว่ามันจะดูเป็นอย่างนี้ไม่ค่ะคิดว่ามันจะดูเป็นยังไงตอนแรกเนื้อคิดว่าจะเป็นก้อนเป็นก้อนใช่เป็นชิ้นใหญ่ๆถ้าแบบนั้นเคยมี ME ธรรมดามันจะเป็นแพดดี้มันจะเป็นชิ้นใหญ่ๆเลยใช่ป่ะตอมจะเป็นชิ้นใหญ่ๆแต่ว่าอันนี้มันเป็นมักกะโรนีก็จะเป็นทรงๆนี้แหละแต่ไหนๆก็เราถามความคิดเห็นจากแขกผู้รับเชิญก่อนว่าเขาอยากจะชิมอะไรก่อนอ่ะหมดหลุมเนี่ยอยากชิมอะไรก่อนเอาความจริงหรือว่าเอาความจริงเอาความจริงเลยเอาความจริงเลยขนมละขนมก่อนอ่ะขนมก่อนไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่ครับคุณผู้ชมอ่ะมาลองดูเอาสีอะไรพี่เอาสีเขียวคือสภาพอ่ะคุณผู้ชมมันแตกไปแล้วนะแต่ก็ได้อยู่นี่ไม่แตกมาลองดูมือแปลกที่กินขนมกว่ามันมาเป็นพีนัทบัตเตอร์ป่ะมันก็เหมือนกับของที่ไทยอ่ะใช่ ไม่อันนี้มันแต่มันไม่ใช่ M&M ธรรมดาไงก้อนมันใหญ่กว่าไงใช่ถ้าของที่ไทยมันจะเป็นเล็กๆอ๋อมันมีถั่วมันถั่วลิสงคุณผู้ชมเป็นถั่วลิสงอยู่อ๋อนั่นมันเป็นแอลมอนด์นี่ว่ะอันนั้นมันเลยชิ้นใหญ่อ๋อใช่ของไทยใช่ที่มันจะใหญ่ๆหน่อยอันนี้ของฝรั่งแหมนี่มันimport มาพี่อยากกินอีกไหมหรือว่าเดี๋ยวพักก่อนอ่ะต่อไปอันนี้ไหมลองอันนี้ก่อนเลยใช่ไหมอันนี้ก่อนดีกว่าได้อ่ะมาลองดู
น้องจูเลียก็เลือกเลยครับอยากกินอันไหนแต่พี่ก็จะจัดอย่างนี้ก่อนโอ้กินเลยว่ะอร่อยจูอร่อยเนาะสัมผัสแรกที่มันแตะปากแล้วรู้เลยว่าอร่อยใช่ oh my god มันมีความรสชาติที่แบบแตกต่างจากของไทยบอกไม่ถูกอะว่ารสชาติมันมีรสชาติอะไรสักอย่างมันดูเป็นฝรั่งใช่ไหมใช่มันดูไม่ได้เหมือนกับว่าเราพยายามทำให้มันเหมือนแต่นี่คือมันใช่เลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่อ่ะต่อไปคือน้องเขากินได้ไม่ค่อยเยอะนะผมก็ไม่รู้สึกไม่ค่อยอยากกินเยอะเหมือนกันเพราะว่าแคลอรี่มันเยอะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปลองมิกแอนด์แมทกันก่อนเออหยดเดียวพอไอ้นี่มันอันตรายพอโอ้โหใส่อีกนิดเปรี้ยวเลยนะนี่ครับรสชาติเป็นไงอืมกินไม่หยุดเลยพี่ก็รู้สึกว่ามันหรือว่าไม่ได้คนมาเมื่อแอบรู้สึกว่าใส่ก็ดีแต่ไม่ใส่ก็ได้ไม่รู้สิแต่อันนี้มันชื่อว่าชิลลี่แม็กแอนด์ชีสอะไม่เผ็ดเนาะไม่เผ็ดปกติกินเผ็ดไหมกินเผ็ดอันนี้คือไม่เผ็ดเลยไม่เผ็ดเลยอันนี้เริ่มเผ็ดแล้ววะแสบเริ่มแสบปากมากเราไปลองขนมอันนี้กันลองดูหยิบเลยจ้าผมบอกเลยว่าอันนี้ผมชอบมากน้องไม่เคยน้องอาจจะไม่เคยกินพระเจ้าอร่อยอ่ะนั่นแหละแล้วทีนี้ผมจะทำแบบนี้มิกซ์แอนด์แมทกันพระเจ้าคือมันกรอบๆเค็มๆอ่ะคือมันเป็นของกินเล่นที่แบบว่าโอเคอ่ะค่อนข้างเค็มอยู่จริงเฮ้ยแต่มันตัดกับอันนี้ได้ดีมากเลยนะไม่ลองชิมกับอันนี้จริงหรอเอาแล้วใครแอบไปนี่ป่าววะเผื่อแบบว่าเฮ้ยน้องจูลี่เขากินเยอะว่ะอย่าไปฟ้องนะคะโหกินแค่นั้นจะรู้ไหมเนี่ยนิดเดียวเออใช่พอกินด้วยกันแล้วมันมีความแบบพอดีใช่เพราะว่าอันนี้มันไม่ได้เค็มมากอันนี้มันจะเค็มมันจะแบบปี๊ดออกมาเลยพอกินแล้วมันจะแบบมันๆหน่อยใช่ต่อไปเหลือแครกเกอร์ครับน้องชอบแครกเกอร์ไหมดีมากเรามาลองกันเลยอันนี้เป็นของที่อะตอมชอบมากใช่ไหมตอมทำไมวะตอนแรกยังบอกชอบอยู่เลยพี่ให้ชิ้นเล็กไปแล้วกันแล้วก็เลือกกินว่าจะกินเล็กกินน้อยแต่ชิ้นเล็กแต่เยอะกว่าก็คำเดียวไงคำเดียวชนครับชนคืออร่อยนี่คุณผู้ชมมันเนียนนะบอกว่ามันใช้ได้เลยทีเนี้ยผมก็จะทำแบบนี้ครับ mix and match พี่อธิบายให้ว่าทำไมต้อง mix and match อู้เฮ้ยตากล้องมานี่ดิตากล้องไปเดี๋ยวคุณฟังเสียงตากล้องผมดีๆเป็นไงครับพระเจ้าเป็นไงใช้ได้ป่ะสุดยอดไปเลยเฮ้ยมื้อนี้ถือว่าอร่อยอร่อยเดี๋ยวช็อกโกแลตอีกอ่ะช็อกโกแลตอีกอ่ะเรายังไม่หมดอย่าพี่อธิบายก่อนทำไมต้องมีมิกแอนด์แมทเพราะว่ารู้สภาพว่าอาหารทหารน่ะไอ้พวกเนี้ยมันมีแค่12รสชาติแล้วเราไปลบหรือไปฝึกไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีแค่เมนูเดิมๆแบบนี้แหละซึ่งมันน่าเบื่อไอ้เมนูที่เปลี่ยนอ่ะก็จะเป็นเมนดิสตรงกลางพี่เลยเรียกว่าเมนดิสเพราะว่าไอ้พวกนี้มันไม่ใช่ว่าทุกครั้งอ่ะจะให้มาเหมือนกันบางทีเมนูเดียวกันแต่ว่าซองหน้าอาจจะไม่มีนี้อาจจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเพราะงั้นณเวลาเนี้ยกินอันนี้คือมันโอเคมันเลยมีคำว่า mix and match เข้ามาก็คือถ้าวันนี้กินอันนี้กินซ้ำๆมันเบื่อถ้าเราลองกินอันนี้ผสมกันจะอร่อยไหมแต่ก็อร่อยนะเวลาผสมกันเพราะถ้าแบบกินอันนี้อย่างเดียวก็คือมันก็น่าเบื่อถ้ากินแบบวันแต่ก็มีขนมนี่ไงเราก็ไม่เบื่อแล้วก็กินแต่นี้อย่างเดียวเออเราเหลือเป็นคาปูชิโน่ครับผมลองดูโอ้ยกลิ่นหอมอ่ะหวานมากกลิ่นคาปูชิโน่เลยไหมนี่ขนาดว่าเป็นแบบผงผสมแล้วเนี่ยหวานกำลังพอดีนะไม่แย่โอเคยังไงก็ตามเดี๋ยวขอเอนจอยกับมันก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาให้คะแนนกับอาหารเมนูนี้กันนะครับเอาละครับแล้วเราก็กินทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วมาเหลือแค่มันฝรั่งครับน้องต้องไม่เคยกินมันฝรั่งของทหารอย่างแน่นอนมาลุ้นกันปกติเดี๋ยวก่อนมันจะมีเชอร์รี่กับมิ้นมาดูกันว่ามันคือมิ้นหรือเชอร์รี่มิ้นคือต้องลุ้นอะว่ามันจะเป็นเชอร์รี่เปล่าถ้าเป็นเชอร์รี่บางอันมันจะเป็นสีแดงแต่บางอันก็ไม่มีนะเป็นไงมันฝรั่งทหารเยี่ยมเย็นดีครบไหมเมื่อกี้ก็แอบใช้ตัวทิชชู่เปียกกับทิชชู่เป็นไงบ้าง
ทิชชู่เปียกพี่บอกเลยเปียกจริงเปียกจริงคือมีแต่น้ำใช่ไหมคือมันไม่ใช่ทิชชู่เปียกเหมือนที่เราซื้อแบบตามปั๊มอะไรเงี้ยใช่ที่ว่ามันจะแบบไม่มีน้ำหยดลงอันนี้คือแบบมีแต่น้ำหยดลงมาเลยโอเคภาพรวมเมนูนี้เป็นไงบ้างอร่อยแต่ว่ามันต้องกินแบบด้วยกันอ่ะเอารวมกันใช่เพราะว่าถ้ากินแยกก็คือมันก็เค็มไปหรือว่าแบบถ้าเมนดิชมันก็รสชาติมันก็แบบยังไม่ได้เข้มข้นขนาดนั้นเลยเอ๊ะ M&M เป็นไงบ้างอร่อยอร่อยอันนี้บอกก่อนนะจริงๆ M&M อ่ะมันอาหารพวกนี้มันต้องอยู่ได้นานรู้ไหมว่าไอ้ซองเนี้ยเห็นอย่างเงี้ยอยู่ได้กี่ปีกี่ปีทายๆก่อน2ปีกี่ปีตอม7ปีครับ7ปีครับที่อุณหภูมิ7ปีอัพคิดดู M&M นั่นอยู่ได้7ปีอ่ะเพราะงั้นมันจะเป็นกรรมวิธีที่พิเศษกว่าชาวบ้านมันไม่ใช่ M&M ธรรมดาเดี๋ยวพูดถึงคะแนนเราจะให้คะแนนทั้งหมดเต็ม10ผมจะให้น้องจูลี่ให้คะแนนก่อนเต็ม10ให้เท่าไหร่ครับ9 9 9ตอนนี้ผมแอบเครียดนิดนึงมันก็เหมือนจะดีแต่มันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นผมให้สักถ้าให้เท่าจูลี่มันก็จะดูเป็นการลอกกันบ้านไปหน่อยผมให้สัก 8.5 แล้วกัน 8.5 อันนี้บอกก่อนจริงๆปกติถ้าเมนูแรกถ้ามันดีจริงพี่จะให้เต็ม10แล้วก็ให้ recommend ด้วยแต่เมนูนี้เนี่ยถามว่าเนื้ออ่ะถ้าพูดถึงปริมาณที่เห็นที่เรามาใส่เนี่ยนั่นแค่ครึ่งเดียวนะคือจริงๆผมมีอีกหม้อนึงอะคือแบบแม่งแยกอยู่คือมันค่อนข้างเยอะถ้าเราพูดถึงความอิ่มเนี่ยบอกเลยว่ายังไงก็อิ่มใช่จะได้ไหมตอนแรกที่บอกมันจะอิ่มหรออิ่มหรอเอาจริงแค่นั้นคือครึ่งเดียวนะพอชั้นนั้นอะแล้วถ้าเกิดว่าเราเก็บไว้ไอ้พวกนี้มันเก็บได้ทั้งวันมันก็ว่าดีมากๆดีมากๆฝากร้านนิดนึงนะครับร้าน716นะครับคือร้านนำเข้าสินค้าแบรนด์เนมทางทหารต่างๆจากประเทศสหรัฐอเมริกาเลยนะครับสามารถเข้าไปเลือกรับชมได้นะครับตัวแบรนด์ก็จะมี Black Rifle, Feral Concept, OF Nation, GBRS และยังมีอีกหลายรายการเลยนะครับสามารถเข้าไปรับชมที่เพจได้เลยนะครับโอเคครับทายในน้องจูลี่มีอะไรอยากจะฝากถึงแฟนๆคลับบ้างครับก็อยากจะฝากติดตามนะคะเดี๋ยวจะมีเข้ากองใหญ่นะคะวันที่15เดือนหน้าค่ะฝากเชียร์กันด้วยนะคะเวทีอะไรครับเวทีอะไรครับ Miss Universe Thailand ค่ะโอ้ไปเชียร์ด้วยครับมงลงแน่นอนก็วันนี้ก็นุกหนานครับผมเดี๋ยวยังไงจูลี่ก็ยังอยู่กับเราอีก1 EP นะครับเดี๋ยวเราจะได้ดูกันว่า EP หน้าเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับท้ายนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe และปุ่มกระดิ่งทางด้านข้างเพื่อไม่ให้พลาดกับคลิปใหม่นะครับผมแล้วเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับจบแล้วแต่เมื่อกี้ก็คือพี่ก็ตัดไปแบบตอนที่แม่งขึ้นเครดิตไงขึ้นเครดิตแบบอะไรเงี้ยงงใช่ไหมพี่ทำอะไรใช่พี่ก็ปล่อยให้เรางงแล้วแหละงงใช่